ทักทายทุกท่านนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับสินแสหมิงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าสมาชิก VIP นะครับการสมัครสมาชิก VIP ต่างๆของYouTube ช่องสินแสหมิงเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็จะขอยกเลิกไปก่อนเพราะว่าสินแสหมิงเองนั้นต้องเดินทางบ่อยมากนะครับไปดูฮวงจุ้ยไปบรรยายฮวงจุ้ยยังต่างจังหวัดแล้วก็บางทีเนี่ยเราอัดคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยกลัวว่านะครับมันจะล่าช้าหรือบางทีช่วงจังหวะมันไม่ได้จริงๆนะครับผมอยากที่จะให้บริการกับสมาชิกได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเกิดมีขาดตกบกพร่องประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังต้องการสนับสนุนช่องสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็สามารถส่งดาวซื้อดาวได้นะครับดูเงื่อนไขตามข้างหน้าช่อง YouTube เลยส่งดาวให้กับสินแสหมิงได้ถ้าคุณชอบในคอนเทนต์หรือคำพยากรณ์ใดๆนะครับส่วนสมาชิก VIP ต้องขอยกเลิกไปก่อนในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้นะครับก็เนี่ยนะครับใครที่เป็นสมาชิก VIP ก็ขอให้ทราบนะครับว่าคุณสามารถที่จะยกเลิกได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้แต่คอนเทนต์ต่างๆในการพยากรณ์นะครับความสนุกสนานสาระความรู้และความบันเทิงยังเข้มข้นเหมือนเดิมผมจะหาเวลามาไลฟ์สดให้กับ FC ให้กับเพื่อนสมาชิกที่น่ารักบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับยกเลิกการสมัครสมาชิก VIP นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่16มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่22มกราคม16 17 18 19 20 21 22นะครับถ้าไม่นับนะครับดาวจันทร์นะครับโคจรมาลอยกลางฟ้าในช่วงปลายสัปดาห์นั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นมี3ดาวหลักๆที่โคจรอยู่ในภพลอยกลางฟ้าคือภพที่10ภพการงานอยู่ภพการงานอยู่3ดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือดาวอาทิตย์นะครับเพิ่งขยับมา2คือดาวเสาร์3คือดาวศุกร์ดาวเสาร์มันอยู่ตรงนี้ของมันตั้งนานแล้วได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีดาวศุกร์ได้เทวีโชคแล้วไออาทิตย์กับเสาร์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุไฟอยู่ในเรือนธาตุดินฟังมันไม่เป็นไรหรอกครับวิชาการนะครับฟังไว้ประดับความรู้เล็กๆน้อยๆไหนๆก็ชมช่องสินแสหมิงมาตั้งนานแล้วนะครับการที่ดาวโคจรแบบนี้นะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีความโดดเด่นเป็นยิ่งนักในเรื่องของการงานประการที่1เลยคืองานมีความสำเร็จแน่ๆประการที่2คุณมีไฟมีพลังในการทำงานอย่างมากๆเลยในสัปดาห์หน้าและวันจันทร์วันอังคารวันพุธ3วันนี้เป็น3วันที่ดีในเรื่องของงานใครที่เป็นเจ้านายก็จะได้ลูกน้องดีๆมาช่วยงานหรือช่วงนี้ลูกน้องมันทำอะไรให้เรารู้สึกปลาปลื้มเช่นปิดการขายได้ยอดขายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไปได้คนเก่งๆลูกน้องเก่งๆมาช่วยงานจันทร์อังคารและพุธ3วันนี้สำหรับคนที่ทำงานทั่วๆไปก็หมายถึงการเจรจาต่างๆดูแล้วมันราบรื่นและแฮปปี้ไปหมดมันจะมาสะดุดเอาก็วันพฤหัสและวันศุกร์แต่สิ่งที่สะดุดตรงนี้ไม่ได้มาจากเรื่องงานครับมันมาจากเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักแล้วพานให้เราหงุดหงิดในเรื่องงานไปด้วยมันถึงกันนะครับอย่าปฏิเสธนะครับคนเราบางทีมันมีปัญหาจุกจิกเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวมีเรื่องทำให้หงุดหงิดมันจะมาแฮปปี้กับงานอยู่แบบตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างน้อยมันก็มีแวบๆทำให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดกับมันละวะเช่นทะเลาะกับเมียมาอย่างเงี้ยหรือแฟนด่าอย่างเงี้ยทะเลาะกับแฟนพูดจาไม่ดีใส่เราทำงานเราคิดอะไรมันก็มีจุกจิกอยู่ในใจนะฉะนั้นในช่วงวันพฤหัสศุกร์2วันนี้พยายามบริหารอารมณ์ตัวเองให้ดี
นะครับแล้วก็จะกลับมาเฮงอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ลัคนาราศีเมษนั้นดวงได้องค์เกณฑ์ปัสสาวะเกณฑ์อธิบายเป็นวิชาการอีกนิดคือคำว่าองค์เกณฑ์เนี่ยเป็นโยกเกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ตามหลักของโหราศาสตร์ถ้าเป็นดวงกำเนิดก็หมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วฐานะที่มั่นคงนะครับความกินดีอยู่ดีความโออาถ้าเป็นดวงจรก็หมายความว่าช่วงจังหวะนั้นนั้นมันมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของลัคนาราศีเมษก็เช่นกันแต่เป็นความโชคดีจากการทำงานหนักทำงานเยอะนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภทับลัคนาชาวเมษหาเงินเก่งชิบหายเลยในสัปดาห์หน้าจริงๆไม่ใช่มันเพิ่งหาเงินเก่งในสัปดาห์หน้าหรอกมันหาเงินเก่งมาตั้งพักใหญ่ๆแล้วและสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นสัปดาห์ที่การเงินสะพัดดีอย่างยิ่งไม่ต้องห่วงในเรื่องการเงินเลยส่วนในเรื่องความรักนั้นสุขไปร่วมกับดาวเสาร์นะครับสุขเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองมันคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วมันมีเรื่องทำให้จุกจิกขุ่นมัวในช่วงประมาณวันพฤหัสศุกร์อาจจะทะเลาะกันอาจจะเข้าใจผิดหรือสนทนากันคุยกันแล้วมันแปลความหมายไปอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นพยายามระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้มากส่วนคนที่ยังโสดอยู่ชาวเมษมีโอกาสไปรักไปชอบเอาคนมีเจ้าของครับหรือสถานะเขายังไม่ค่อยชัดเจนแต่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีซึ่งกันและกันสีที่นำโชคมาให้ในสัปดาห์หน้าสำหรับชาวลัคนาราศีเมษได้แก่สีแดงนะครับแล้วก็สีดำสีเทาดำขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @masterming6666 อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ